มาพบกันอีกแล้ววันนี้ก็เดิมครับกอช่องจะร้างซะก่อนไม่มีอะไรทำมีเพื่อนนัดครับทำหน้าที่ช่างภาพของจริงนะครับวันนี้จะมาเก็บภาพแลนด์สเคปครับกำลังขับรถอยู่เดี๋ยวจะไปเก็บภาพแลนด์สเคปที่สถานีอากาศบางปูนะครับเพื่อบอกว่าวันนี้น้ำลดก็ไม่รู้ว่าน้ำลดแล้วจะไปถ่ายอะไรนะครับอันนี้กำลังเลี้ยวเข้าสถานีอากาศบางปูแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีนกไหมนะครับว่านกนางนวลนี่กลับไปหมดหรือยังครับในช่วงเดือนมีนานี้ชัวร์ครับก็โอ้เยอะอยู่ครับนกนางนวลสำหรับใครที่ชมคลิปนี้แล้วยังจะมาชมนกนางนวลมาให้แคปหมูมาให้กับหมูนกนางนวลก็ยังมาได้อยู่นะครับนกนางนวลยังเต็มอยู่เลยนะครับแต่ไม่มาละถ่ายรูปไปเยอะแล้วครับแต่ยังไม่ได้มาเก็บพระอาทิตย์ตกเลยไม่ค่อยว่างไม่ใช่ไม่ค่อยว่างครับเจอสถานการณ์โควิดนี่แหละก็เลยไม่ได้มาส่วนเพื่อนที่นัดไว้วันนี้ก็ช่างภาพครับเพจดังย่านบางปูบางปูนี่นะครับพูดผิดเลยเจอเพจตื่นเต้นตื่นเต้นจะเจอเพจดังครับก็ถ้างานวิ่งนี่เขาชื่อเบคอนรันครับตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับในเพจเฟซบุ๊กนะครับถ้าเป็นเพจรับงานนะครับงานพิธีก็วันนิพาโฟโตกราฟครับไม่เจอนานแล้วไม่เจอนานแล้วไม่รู้ป่านนี้งานเยอะคิวเยอะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับไม่มีแบ่งกันเลยเราก็ว่างงานตลอดไปวันๆนะครับโอ้ยครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่าที่นัดไว้มันอยู่ตรงไหนนะครับของสถานีอากาศบางปูนะครับว่าน้ำลดแล้วมีอะไรให้ถ่ายก็อยากรู้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปครับหาที่จอดรถก่อนฮัลโหลอยู่ไหนแล้วเนี่ยจอดรถไหนอะครับโอ้โหงี้แหละมีมอไซค์ก็ดีอย่างนี้แหละนักวิ่งอะไรอ้วนเป็นหมูวิ่งได้แล้วเนี่ยโอเคตามนั้นครับโอเคเดี๋ยวไปจอดรถอยู่ตรงนี้แหละหาทางเดินไปก่อนนี่นะครับเตรียมของเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปดูนะครับว่าที่นัดกันไว้ตรงไหนนะครับตรงนี้จะเป็นทางเชื่อมตรงสถานตากอากาศบางปูก็คือเดินออกไปชายทะเลอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้จะติดกับวัดศรีจันทประดิษฐ์ครับเฮ้ยมันนั่งอยู่นู่นครับมันติดตารางอยู่ครับไปถ่ายไม่ได้แล้วเฮ้ยไปไม่ได้แล้วกลับแล้วนะเฮ้ยน้ำแห้งแล้วไม่ต้องโดดลงน้ำหรอกคือเขาปิดไว้นะครับไปไม่ได้ทางเชื่อมระหว่างนี่นะครับวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์เกตข้ามไปนะได้จะลำบากเป็นไงเนี่ยเด็กถือไฟของเบคอนรันโอ้โหลวดมันขาดหมดแล้วจะเหยียบทะลุรองเท้าไหมเนี่ยไม่ทะลุนี่ครับวันนี้พาโฟโตกราฟมีแต่กล้องแล้วเลนอยู่ไหนอะเลนไม่มีครับเพื่อนมันยืมไปไม่เคยคืนอะครับใครวะไม่รู้ครับเป็นโกโปรใหม่เลยเนี่ยแล้วน่าเฮ้ยเราไปไปเก็บรอบดักปูนี่ว่ะโปโป5แบล็คราคามือ2ครับตังไม่ค่อยมีครับบรรยากาศ
วันนี้นัดมาทำอะไรเนี่ยเบคอนฮะนัดมากินนี่เอาดีๆวันนี้เราจะมาถ่ายแลนด์สเคปกับต้นไม้แห้งๆต้นนี้เออต้องดูมุมว่ะโอเคนะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยววันนี้เบคอนตันวันที่พาโดยวันที่พาโฟโต้กราฟจะสอนกดชัตเตอร์นะครับแลนด์สเคปนะครับไม่ใช่แต่แลนด์สเคปธรรมดาด้วยเป็นซีสเคปนะครับดูนะครับเห็นต้นไม่ใช่ดิไม่ใช่ต้นไม้นู้นสะพานมีเรือด้วยโอ้โหพร้อมอะไรจะพร้อมขนาดนี้แต่ดูท้องฟ้าฝุ่นโคตรเยอะอ่ะและดูดวงอาทิตย์ถ้าเกิดท้องฟ้าไม่มีฝุ่นนะแม่งอุ้ยพูดไม่พอถ้ามีฝุ่นท้องฟ้าจะสวยมากพระอาทิตย์จะกลมและแดงใช่น้ำลงน้ำลงฝุ่นหน่อยเมื่อวานฝุ่นเยอะเมื่อวานฝุ่นไม่เยอะเมื่อวานน้ำก็ลงฝนตกเนี่ยตายแล้วที่บ้านปอปลาที่บ้านนี่อาการเอาเรื่องเลยตอนนี้ฝนตกใส่ไม่มีหลังคาดูสิครับไหนมาชมสิมีอะไรของตัวเองมาครับนอกจากบอดี้เลนนี่ไงเลนนี่ไงเลนเอฟมาเรียบร้อยแล้วเอาโหนี่นานๆเจอทียังถ่ายรูปสวยเหมือนเดิมอะไรครับก็ถือลงมาสิครับผมลงมาแล้วเมื่อกี้พี่มาพี่ลองโอ้โหเดี๋ยวมาสะท้อนนะขอดูการตั้งค่าหน่อยครับเดี๋ยวเผื่อมีน้องๆมือสมัครเล่นหรือว่ามือใหม่เขาอยากรู้ว่าเขาถ่ายกันยังไงเปิด F แคบสุดไม่ดูสิรูปดูแต่ละรูปสิถ่ายตั้งแต่กี่โมงนางถ่ายเล่นไปเมื่อกี้สวยงามเดี๋ยวแต่งแล้วส่งรูปมาให้ดูด้วยนะเดี๋ยวไปส่งให้ดูเสร็จแล้วจะขโมยรูปมาให้ดูนี่นะครับก็บรรยากาศรอบๆทางฝั่งก็จะรกๆนิดนึงเพราะยงขยะมันมาติดไม่มีน้ำเลยนะช่วงนี้ก็จะเป็นน้ำลงว่างหมดเลยครับนี่มีรอบปูพะนุนสะพานฝุ่นเยอะครับฝุ่นเยอะไม่รู้พาจะสวยไหมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันถ่ายรูปของเบคอนรันก่อนส่วนของผมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะถ่ายรูปโอเคครับผม